Tech Online มีภาพบรรยากาศการแข่งขัน LCL DPU Championship 2016 by Garena จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาฝากแฟนๆรายการ T-Tech กันค่ะงานนี้นับเป็นการแข่งขันกีฬา e-sport ครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกับบริษัท Garena Online ประเทศไทยจำกัดผู้ให้บริการเกมออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศไทยGarena เป็นผู้นันและมืออาชีพอยู่ในวงการของ e-sport นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาหลายๆปีเราพยายามที่สนับสนุนและพัฒนา e-sport ที่ประเทศไทยนะครับครั้งนี้ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่มีมุมมองที่ตรงกับเราด้วยที่เราให้สังพยายามให้สังคมเข้าใจว่าการเรียนกับการเล่นเกมสามารถจะไปด้วยกันได้คำตอบรับจากงานนี้เธอว่าดีมากนะครับเพราะว่า เรารับสมัครบนออนไลน์แล้วก็ทีมที่มาสมัครแข่งจะมีมากกว่า300ทีมนะครับถือว่าเยอะมากนะครับนอกจากทุนการศึกษาที่ทางมหาลัยที่มอบให้ทางกรีนาครับเราก็จะสื่อสารกับน้องๆว่าเขาสนใจที่จะพัฒนาตัวเองเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพหรือเปล่าดังนั้นเราก็จะหาเราชวนน้องๆที่เข้ามาออฟฟิศของบริษัทกรีนาให้เขาเข้าใจว่างานทุกวันนี้ของวงการอีสปอร์ตจะเป็นอย่างไรกรีนาก็จะให้สปอร์ตเต็มที่นะครับกิจกรรมนี้มีเยาวชนที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า200ทีมและทีมที่ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจนถึงปริญญาโทรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทการแข่งขัน e-sport ในคราวนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยก็มอบทุนการศึกษานะครับสำหรับทีมชนะเลิศก็ทีมรองชนะเลิศนะครับได้ศึกษาต่อนะครับในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโทครับสำหรับโครงการในลักษณะนี้ครับ e-sport เนี่ยจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่งแล้วนะครับเราก็เลยอยากให้นักเรียนแล้วก็นักศึกษาอยากให้เขาเห็นว่าจริงๆการแข่งเกมเนี่ยเราสามารถใช้ความชื่นชอบและความสนุกสนานของเราเนี่ยนะครับเพิ่มพูนทักษะต่างๆสามารถได้ทุนการศึกษานะครับเพื่อศึกษาต่อไปในอนาคตได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้ใช้ทักษะความสามารถในการเล่นเกมให้เป็นประโยชน์และได้พัฒนาฝีมือต่อไปค่ะสำหรับแฟนๆ T-Tech ที่สนใจอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ Bugaboo.tv